ะครับไปดูถัดไปเราจะเขียนในส่วนของพื้นอะพื้นบ้านนะพื้นบ้านนะครับอ่ะแอดขึ้นมาใหม่นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพื้นนะพื้นนะครับผมติ๊กให้เป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับผมสีก็จะอ้างอิงตามของมันนี่แหละไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับไปที่ท็อปก่อนเลยตั้งท็อปนะครับเราจะใช้ตัวนี้เราจะใช้ลายนะครับในการใช้ลายเขียนเนี่ยเพื่อนๆต้องดูอย่างนี้นะครับส่วนของพื้นเนี่ยมันก็จะอ้างอิงตามตัวนี้นะครับตามเส้นขอบตัวนี้ของมันเนี่ยมาตามกันเลยนะครับไปที่ลายนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นผืนแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นเป็นผืนแบบนี้ขึ้นมาแต่ครับผมก็จะใช้คำสั่งผมจะใช้คำสั่งตัวนี้เลยนะใช้เล็กแท็กนี่แหละผมจะสร้างในแต่ละจุดไว้ก่อนนะครับทดลองกันดูนะครับจากนั้นนะครับผมจะไปฟีดเลเยอร์ศูนย์ลงไปเลยเห็นไหมฮะพอเราฟีดเลเยอร์ศูนย์ลงไปปุ๊บเราจะได้เฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมานะเมื่อกี้นะฮะอันดับแรกเนี่ยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยนะครับ x ถูดก่อนนะครับตัวหลักเนี่ยผมจะเอาขึ้นไปสักจุดสองนะฮะจุดสองนะครับผมจุดสองโบก็ให้นะครับส่วนตัวห้องน้ำผมจะขึ้นไปที่จุดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ผมขอจุด05แล้วกันจุด05นะครับให้มันต่างระดับอยู่5เซนส่วนตัวนี้ผมให้อยู่10เซนตัวนี้มันจะเป็นห้องเปียกนะครับนะห้องเปียกนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะจุด1นะฮะห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวเขาไปปรับส่วนตัวนี้ผมให้จุดหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้ให้มีระดับอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จุดหนึ่งนี่นะครับตรงนี้ก็จุดหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับเปิดเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาดูนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและน้องๆเองก็จะเห็นดีเทลนะครับของตัวนี้อยู่นะครับเรียบร้อยนะครับ